สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําผัดมักกะโรนีใส่หมูสับใส่ไส้กรอกแล้วก็ใส่ไข่นะคะถ้าไม่ชอบใส่ไข่ก็ไม่ต้องใส่ทําตามสูตรเลยค่ะแต่ไม่ต้องใส่ไข่เป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยนะคะเด็กๆ ก็ชอบมากเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะเตรียมวัตถุดิบก่อนนะคะสับกระเทียมไว้ค่ะแล้วก็หั่นหอมใหญ่ไว้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเสร็จแล้วก็หั่นมะเขือเทศไว้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะมะเขือเทศนี้เราก็เก็บมาจากในสวนนะคะก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็เอาไส้กรอกมาหั่นเตรียมไว้ค่ะมาดูวัตถุดิบนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีกระเทียมที่เราสับไว้นะคะหอมใหญ่สับมะเขือเทศหั่นเป็นชิ้นไส้กรอกหั่นหมูสับค่ะไข่2ฟองเส้นมักกะโรนีเครื่องปรุงจะใส่ซอสมะเขือเทศค่ะออริกาโน่พริกปาปริก้าหรือว่าพริกป่นก็ได้นะคะหรือว่าไม่ใส่ก็ได้น้ำตาลทรายพริกไทยเกลือแล้วก็มีเนยสดสำหรับผัดจะใช้มาการีนหรือว่าน้ำมันก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปลวกเส้นมักกะโรนีเลยค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะใส่เกลือลงไปในน้ำประมาณ1ช้อนชาค่ะใส่น้ำมันลงไปด้วยนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะเวลาลวกเส้นจะไม่ค่อยติดกันนะคะต้มให้เส้นสุกนะคะประมาณ 7-10 นาทีค่ะถ้าต้มนานไปเส้นก็จะเละนะคะต้มมา8นาทีแล้วนะคะลองชิมแล้วสุกแล้วนะคะแล้วก็จะปิดไฟกรองออกพักไว้แล้วก็มาผัดเลยค่ะตั้งกระทะจุดไฟใส่เนยสดหรือน้ำมันพืชลงไปค่ะใส่หอมใหญ่ลงไปเลยนะคะไม่ต้องรอให้น้ำมันหรือเนยร้อนผัดประมาณ 1-2 นาทีนะคะให้หอมใหญ่หอมๆนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดได้เลยค่ะผัดจนกระเทียมหอมนะคะก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะจะใส่มะเขือเทศลงไปก่อนหมูนะคะเพื่อให้มะเขือเทศเละๆนะคะสุกๆเละๆเลยผัดพอเข้ากันพอค่ะใส่หมูสับลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ไส้กรอกลงไปเลยค่ะจะเร่งไฟให้เป็นไฟแรงผัดหมูให้สุกก่อนนะคะหมูสุกดีแล้วนะคะก็ใส่ไข่2ฟองเลยค่ะพอผัดไข่สุกดีแล้วนะคะก็จะปรุงรสเลยค่ะเบาไฟนิดนึงค่ะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปเลยค่ะน้ำตาล1ช้อนค่ะเกลือไม่ต้องถึงครึ่งช้อนดีนะคะออริกาโน่ประมาณ2ช้อนชาค่ะพริกปาปริก้าหรือพริกป่นหรือไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะแล้วก็พริกไทยป่นประมาณ1ช้อนชานะคะเสร็จแล้วก็คลุกเครื่องปรุงให้เข้ากันแล้วก็ใส่เส้นเลยค่ะคลุกให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็ลองชิมรสชาตินะคะถ้าได้รสชาติที่พอใจแล้วก็ปิดไฟยกเสิร์ฟได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปของพวกเราคลิปต่อไปและพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ Facebook สวนครัวคุกกิ้งอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ